ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนขอมิอาจวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่ทนทานหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40 อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3 ทาง 1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะลุพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5 ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การละลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้อ
อรูปสีนั้นหนอแสนเหมาะสมอาหารหนึ่งปฏิกูลสัญญารมจตุธาตุหนึ่งอุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ยึดไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทสมุปปะบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้จำแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความน้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นนี่ก็เย็นไปทั้งตัวทั้งหัวเออโอ้ต้องขอพุ่มพุ่ยหน่อยแล้ววันนี้อุณหภูมิก็สูงขึ้นมาหน่อย8องศาละสูงขึ้นกว่าเมื่อวานเมื่อวานซืนนี่7องศา6องศาต่ำวันนี้สูงสุดก็17เดี๋ยวตอน
ตอนกลางวันตอนบ่ายๆมานี่นะก็จะร้อนขึ้นมาหน่อยแต่ตอนนี้ก็เสียงแสงแดดแจ่มจ้าแสงแดดแจ่มจ้ามีเมฆพยากรณ์บอกว่ามีเมฆเป็นส่วนใหญ่เวลาที่นี่ตอนนี้ก็9:50 น.เมืองไทยน่าจะบ่าย3 โมงนะเกือบจะ4แล้วนะบ่าย3:50 น.เหมือนกันเอาละตอนนี้ก็ขอโมทนาคุณโยมชาญชัยพระเล็กนี่โอ้ FC ใหม่นี่FC ใหม่ชาญชัยชาญชัยพระเล็กขอโมทนาจันแก้วเหมือนกันนะชาญชัยพระเล็กจันแก้วโอ้ชาญชัยพระเล็กจันแก้วธรรมทิโปภิกขุสาธุครับผมธรรมทิโปสาธุสาธุเอ็นน้อยสังเหลือวัดประแดงก็มีนี่รูปภาพมาแล้ววันนี้วันที่26นี่ก็ตอนเช้าก่อนเพลก็มีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาพรเจ้าคณะตำบลสุเทพเขต1วัดป่าแดงมหาวิหารโอ้โมทนากับญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมโมทนามุทิตาวันคล้ายวันเรียกว่าเป็นวันอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ คราวนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยธรรมะวันนี้เกี่ยวกับวิปัสสนาคือการปฏิบัติเรามี2 อย่างคือสมถะกับวิปัสสนาทางด้านวิปัสสนาทางด้านสมถะก็เหมือนกับที่ปะหน้าไปวันนี้ปะหน้าธรรมะยาวหน่อย เกี่ยวกับสมถะและวิปัสสนาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมตัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ถ้าตามหน้าที่นะหน้าที่นี่มีอยู่3อย่างคือการศึกษาเราเรียนก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวการศึกษาเราเรียนเรียกว่าคันธธุระเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทเราที่จะพึงปฏิบัติสำคัญเลยคือการศึกษาพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ให้รู้ชัดเจนให้รู้แจ้งทั้งส่วนของธรรมะทั้งส่วนของวินัยแล้วก็สองสมถะธุระหน้าที่ทางด้านการทำจิตให้สงบเกิดสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาสืบต่อไปสามวิปัสสนาธุระนะทีนี้วิปัสสนาธุระก็คือการทำให้เห็นแจ้งให้ชัดเจนโดยวิธีการอย่างที่ว่าไปการฟังการคิดและการพิจารณาไตรตรอง
มันคิดพิจารณาใจตรองโยมเข้ามาแล้วแจกเข้ามาแล้วครับวันนี้มีญาติโยมมาทำบุญถวายภัตตาหารท่านอาจารย์มาบอกว่าโอ้แขกมาแล้วเป็นแขกศรีลังกาโอ้ถ้าไม่ศรีลังกาก็อินเดียไม่ศรีลังกาก็อินเดียก็ไม่เป็นไรเนี่ยเอานี่ให้จบหน่อยหัวข้อว่าธรรมที่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและสมควรแก่ธรรมนัยยะที่สองเมื่อวานนี้เราว่าไปนัยยะที่หนึ่งเกี่ยวกับการพิจารณาขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยความเบื่อหน่ายนะด้วยความเบื่อหน่ายก็จะเกิดความหลุดพ้นแต่วันนี้ยังอยู่ในหัวข้อเดิมคือขันธ์ 5เหมือนกันนะในขันธ์ 5แต่ว่าพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนที่ก็เราก็ว่ากันมาบ่อยๆทีนี้มาย้ำว่าเนี่ยมันเป็นธรรมสมควรนะสมควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็สมควรแก่ธรรมทั้งหลายสมควรแก่ธรรมทั้งหลายใจความสำคัญก็คือภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมมีธรรมอันเหมาะสมคือพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละ5อย่างนี้1ก็พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอยู่ย่อมกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะกำหนดรู้รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างชัดเจนเมื่อกำหนดรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากรูปย่อมหลุดพ้นจากเวทนาย่อมหลุดพ้นจากสัญญาย่อมหลุดพ้นจากสังขารและย่อมหลุดพ้นจากวิญญาณหลุดพ้นจากวิญญาณลาต่อจากนั้นก็จะหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นจากทุกข์นะย่อมหลุดพ้นจากทุกข์อันนี้ก็คือส่วนสำคัญส่วนสุดท้ายในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลังจากชลาและมรณะข้อที่12แล้วนี้ก็จะต่อมาด้วยคือมันจะเป็นผลสืบเนื่องกันเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นในตรงนี้อารมณ์ของวิปัสสนา
ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าเมื่อมีการกำหนดรู้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยก็ย่อมจะหลุดพ้นได้ย่อมจะหลุดพ้นเริ่มตั้งแต่อวิชชาไปอ๋อพิเนติมาอีกแล้วพิเนติมาแล้วนี่เป็นตอนกลางวันนะนี่อากาศเป็นยังไงเนาะร้อนหรือเปล่ากราบนมัสการรอบบ่ายรอบบ่ายอีกทีตอนเช้าเวทรอบหนึ่งแล้วตอนเช้าเวทรอบหนึ่งนะในไทยครับรอบบ่ายรอบบ่ายบ่ายในไทยครับอาจารย์นะเป็นไงบ้างเนาะเปมิกกับปริชญาสบายกันดีนะไปโรงเรียนหรือว่าเรียนจบกันแล้วทำงานกันแล้วคิดถึงคิดถึงคิดถึงสาธุเอานะในปฏิจจสมุปบาทต่อจากชลาและมรณะแล้วนี่ก็จะมีนี่แหละโสกะคือความเศร้าโศกความโศกทั้งหลายปริเทวะคำการคร่ำครวญรำพันพิไรลำพันคร่ำครวญหวนหาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าปริเทวะทุกขะนี่คือความทุกข์ทางกายโทมนัสคือความทุกข์ทางใจอุปายาตความแห้งเหี่ยวใจความแห้งใจความแห้งเหี่ยวใจถ้าปกติอุปายาสะเนี่ยเราแปลว่าอุปายาตแปลว่าน้อยมันก็เข้ามาทุกปายาตข้าวที่มีน้ำน้อยวินิติข้าวมีน้ำน้อยเนี่ยนะไอ้นี่ก็เหมือนกันอุปายาตขอจิตใจที่โอ้น้อยนิดแล้วเหี่ยวแห้งน้อยนิดเหี่ยวแห้งนี่คือพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นจากทุกข์ได้นะในสูตรอื่นๆตรงพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในขันธ์ทั้ง5นี้ก็จัดเป็นธรรมที่สมควรสมกับผู้ปฏิบัติธรรมและสมควรแก่ธรรมทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่เป็นถือว่าเป็นหัวใจถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเป็นหัวใจสำคัญของวิปัสสนาเลยทีเดียวแล้วก็อยู่ในหมวดสุดท้ายในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอยู่ในหมวดสุดท้ายก็เริ่มจากเห็นอวิชชานู่นมาเลยแล้วอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติแล้วก็ชรามรณะลามรณะเปรมิกกับปริชญาสบายดีครับอาจารย์โอ้สาธุสาธุทำงานเอกชนทั้งสองคนครับผมบอกทั้งสองคนว่าอาจารย์ถามถึงครับสาธุสาธุคิดถึงคิดถึงเปรมิกกับปริชญาโอ้ดีแล้วดีแล้วทำงานแล้วโมทนาทำงานหาเงินอย่างสุจริตทำงานหาเงินอย่างสุจริตวินิตีบอกเขาโมทนาแล้ววันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาในรายการวันนี้ชานชัยพระเล็กจันแก้วธรรมทีโปภิกขุธรรมทีโปภิกขุ ก็สรุปเนื้อหาสาระใจความวันนี้ก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงการกำหนดรู้ขันธ์ทั้ง5ของเรา
คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเมื่อมารู้แจ้งเห็นจริงก็ย่อมจะเกิดความหลุดพ้นได้คุณยมจันทร์จันเปงโอ้โหสาธุจันเปงเป็นท่านสุดท้ายมาวันนี้หมดเวลาพอดีจันเปงเปงนี่คือวันเพ็ญนะนี่กำเมืองเฮาเนอร์เนี่ยนะนี่ก็กำเมืองเฮาสาธุโมทนา ขออำลาภาคจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพาลพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร